สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับรายการพักเครื่องเรื่องง่ายๆดำเนินรายการโดยสมชายน้อยสาครวันนี้ประจำวันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2567ก็มาตามสัญญานะครับหลังที่จบวอลเลย์บอลและแพ้ไม่เป็นไรนะครับวันนี้ก็มันก็จะมีเรื่องที่เราจะต้องซ้ำๆย้ำๆนะเพราะว่ายังมีอีกคนหลายท่านที่ยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องราวว่ามันเป็นอย่างไรนะเราจะมาทวงอารยธรรมของเราคืนนะเราจะแสดงความชอบธรรมอารยธรรมที่เป็นของพวกเราไม่ใช่เป็นของเขมรนะดังนั้นเนี่ยพวกเราเองเนี่ยจึงจำเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องของพวกแบบนี้เป็นอย่างดีนะเราถึงจะเข้าใจในสิ่งที่ผมบอกได้ไม่งั้นเราก็จะหลงทางไปกับนักประวัติศาสตร์ที่ไม่รู้ความจริงอะไรพอเขาไม่รู้ความจริงอะไรแล้วเนี่ยมันก็ส่งผลให้ พวกเราไม่เข้าใจเรื่องราวทั้งหมดเราก็จะไปหลงเชื่อพวกเขาไงเพราะปกติแล้วการเรียนรู้เนี่ยนะเรามักจะยึดครูบาอาจารย์ตำราเป็นหลักใช่ไหมโดยที่เราก็ไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้องของครูตำราและอาจารย์เหล่านั้นว่าเขามีความรู้จริงตามที่มันเป็นแบบนั้นหรือไม่มันก็เลยทำส่งผลให้เราเข้าใจเหมือนกันนะเราก็เรียนรู้มาเหมือนกันเช่นพ่อขุนรามประดิษฐ์อักษรไทยเมื่อ1826แล้วเป็นอักษรไทยเริ่มต้นที่เราใช้กันมาจนถึงปัจจุบันนี้เราไม่เคยได้ตรวจสอบมันว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเฮ้ยมันถูกต้องหรือเปล่าก็ปรากฏว่าอย่างผมเนี่ยผมไปค้นพบตัวอักษรไทยที่มันเกิดขึ้นก่อนพ่อขุนรามนะก่อนพ่อขุนรามเป็นพันปีเลยนะแล้วทีนี้ทำไงได้พอเราไปบอกพวกนักประวัติศาสตร์เขาก็ไม่เชื่อเราเขาก็ไม่เชื่อว่าสิ่งที่เราพูดมันเป็นเรื่องจริงมันเป็นความจริงเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่คิดว่ามันเป็นความจริงอยู่แล้วไม่เชื่อว่าสิ่งที่เราพูดมาน่ะมันเป็นความจริงอยู่แล้วเขาเชื่อว่าสิ่งที่เขารู้มาในตลอดนั้นนะมันถูกต้องเขาก็เลยไม่ได้มั่นใจว่าความรู้เรามันถูกต้องแล้วเขาไม่ตรวจสอบด้วยนะเขาไม่สนใจอะไรเลยนะอย่างล่าสุดที่เราค้นพบหม้อค้นพบอะไรนะอารยธรรมเขาชื่ออะไรไม่รู้ผมจำไม่ได้ที่เมื่อวันก่อนพอผมไลฟ์สดปุ๊บเนี่ยกลางคืนผมเจอมีคนส่งมาให้ผมบอกครูครับมันมีเจอหม้อที่อะไรที่โคราชนะเสียดายผมไม่ได้เอาภาพนั้นขึ้นมาที่เขาเจอโคราชค้นพบหม้อนะแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าในหม้อโนนวัดก็ดีหรือว่าหม้อโนนวัด 5,000 ปีไอหม้อล่าสุดเนี่ยค้นพบที่โคราชอายุ 2,500 ปีนะถามว่าวันนี้เนี่ยเพื่อนสมชายเนี่ยเพื่อนสมชายสามารถดูออกเลยว่าเฮ้ยนี่มันเป็นอารยธรรมสยามนะเข้าใจเลยลักษณะการแตกของรอยดำๆของมันน่ะถูกไหมนี่แหละผมถึงบอกว่ามันเป็นเรื่องดีที่เราสามารถเชื่อตัวเราเองได้ว่าไอ้หม้อหลังนั้นน่ะมันมีอารยธรรมอยู่นะมันมีอารยธรรมที่เราสามารถสืบค้นสยามประเทศได้อันนี้มันเป็นสิ่งดีนะและผมก็ดีใจที่ทุกท่านก็มองออกนะแล้วก็บอกว่ามันอยู่กับกระดูกกระดูกมันสามารถตรวจสอบอายุได้เมื่อมันตรวจสอบอายุที่กระดูกได้หม้อมันอยู่กับกระดูกอย่างน้อยนั่นแหละเราพิสูจน์ตัวอักษรไทยที่โครงกระดูกได้ก็แสดงว่าเราพิสูจน์ตัวอักษรไทยที่ภาชนะที่อยู่กับกระดูกได้แสดงว่าอย่างน้อยเรามีอารยธรรมนี้มา 2,000 ปี 2,500 ปีแล้วอ้าวแล้วเราทำไมเพิ่งมากำหนดตัวเราเองทำไมไปให้นักประวัติศาสตร์มันไปกำหนดว่าเราอยู่พุทธศตวรรษที่18นะพุทธศตวรรษที่18มันแค่800กว่าปีใช่ไหมแต่ว่าถ้าเจอหม้อใบนั้นมันตั้ง 2,500 ปีแล้วมันมีตัวอักษรไทย ถ้ามันเจอตัวอักษรไทยเมื่อ 2,500 ปีก็ดีหรือ 5,000 ปีที่บ้านโนนวัดก็ดีแสดงว่าเรามีอารยธรรมมากกว่านั้นใช่ไหมเพราะว่ากว่าที่ตัวอักษรเนี่ยมันจะคิดค้นประดิษฐ์ได้เอาไปใช้กันในหมู่คณะตั้งแต่เมืองพันเมืองได้เนี่ยสร้างอารยธรรมเนี่ยมันจะต้องมีอายุมากกว่านั้นเป็นร้อยปีกว่ามันจะถึงเขียนเรียนรู้แล้วก็ในหมู่คณะนะอย่างน้อยมันต้องเกิดมาก่อนร้อยปีเป็นร้อยปีอย่างน้อยชั่วชีวิตคนหนึ่งเลยเอาง่ายๆเหมือนเราเนี่ยสมัยก่อนพ่อแม่เราเรียนกันแค่นิดๆหน่อยๆใช่ไหมป.2 ป.4 ก็จบแล้วไม่ต้องมาเรียนถึงปริญญาตรีหรือว่าบางคนไม่ได้เรียนเลยแค่อ่านออกเขียนได้หรือรู้แค่กอไก่ขอไข่ก็จบแล้วถึงฮอนฮูกผสมคำยังไม่เป็นอ่านไม่เป็นเลยเขาก็เลิกเรียนกันแล้วแต่ทีนี้ว่าทำไมตัวอักษรมันไปอยู่ในนั้นได้ก็แสดงว่ามันก็มีอายุก่อนหน้านั้นเป็นชั่วอายุคนน่ะก่อนที่มันแล้วมันมีอารยธรรมมากกว่านั้นมันถึงไปบรรจุอยู่ในหม้ออายุ 5,000-6,000 ปีได้อะถูกว่านั่นแหละตอนนี้เขมรก็เคมเละเทะไปหมดเลยเคมไปยังพุทธศตวรรษที่10ก็ไม่พอสยามมันไป 5,000 แล้ว 6,000 แล้วนะเราพิสูจน์ตัวตนได้แล้วมันจะไปพิสูจน์มันจะเอาอะไรพิสูจน์ของมันนั้นนอกจากความเชื่อว่ามันยิ่งใหญ่ตั้งแต่โบราณมันยิ่งใหญ่ในขณะเดียวกันเนี่ยนักประวัติศาสตร์ชาติไทยก็ไปอวยมันนะแม้แต่ของอะไรที่เราได้รับคืนมาจากสหรัฐน่ะบางชิ้นเนี่ยอายุถึงเมื่อพุทธศตวรรษที่10-11นะไอ้เขมรมันอ้างว่ามันเกิด15แล้วที่ไอ้พุทธศตวรรษที่10หรือนะอารยธรรมที่คืนไม่ให้เขมรมันมีตัวอักษรสยามมีสัดส่วนบังคับพิมพ์ของสยามปรากฏอยู่ไอ้นักประวัติศาสตร์เราแม่งไม่รู้ก็คืนให้เขาไอ้นักวิไอ้อะไรนะไอ้พวกรัฐบาลน่ะก็อยากได้หน้าคืนให้เขานะเพื่อแลกผลประโยชน์อะไรกันหรือเปล่าอะไรยังไงกันอย่างนี้หรือเปล่านะไปคืนเขาทำไมในเมื่อมันก็ไม่รู้ว่าอันนี้ของมันหรือเปล่าคือประเทศต้นทางมันต้องสยามเพราะมันเป็นอารยธรรมสยามอยู่ๆเตะบุกเข้าปากหมาไหมและเราไม่มีนักวิชาการที่จะมาต่อสู้ต่อต้านหรือว่าทำให้มันดีอย่างน้อยยับยั้งหรือว่าอะไรให้อยู่ในประเทศไทยก็ยังดีไม่มีใครออกมาเงียบเป่าสากหมดเลยเหมือนกับผมเวลาเรารู้ข้อเท็จจริงเนี่ยเราไปบอกพวกมันแม่งก็ไม่สนใจไม่มีใครสนใจนะทุกวันนี้เนี่ยยังไม่มีหน่วยงานรัฐกระดิกตัวหรืออะไรในขณะที่พวกเราเนี่ยชาวโซเชียลเนี่ยถามว่ารู้เรื่องนี้แล้วไหมรู้ใช่ไหมเราก็ทำอะไรไม่ได้เห็นไหมไอ้คนพวกนี้ขนาดได้โกลเด้นบอยมาเราอุตส่าห์นำพิสูจน์นะว่ามันเป็นสยามแล้วนะมันก็ยังไปเขียนเป็นเขมรโบราณเป็นอารยธรรมเขมรโบราณแล้วคุณไปดูนะอารยธรรมแบบนี้ทั้งหมดนะไปดูในพิพิธภัณฑ์ไปดูในมันจะมีสาขามีหน่วยมีในพื้นที่มีในจังหวัดมันก็เขียนอย่างนี้แหละถ้าเจอตัวอักษรขอแม่งเขียนเป็นอักษรเขมรเป็นอารยธรรมเขมรขอมกับเขมรมันคนละพวกกันนะไอ้เขมรมันอ่านอักษรขอไม่ออกแล้วมันจะเป็นเจ้าของอารยธรรมได้ไงอักษรเขมรมันไม่มีนะประเทศเขมรไม่มีเหมือนกับเราคิดง่ายๆเนี่ยอย่างชนเผ่าผีตองเหลืองเนี่ยมันมีตัวอักษรไหมตัวอักษรผีตองเหลืองไม่มีมันมีประเทศผีตองเหลืองไหมมันไม่มีเพราะอะไรก็มันไม่มีประเทศมันไม่มีกษัตริย์แล้วมันจะไม่มีตัวอักษรมีอารยธรรมได้ยังไงอย่างเขมรมันไม่มีกษัตริย์มันไม่มีประเทศแต่มีอารยธรรมเขมรผมว่านะคนไทยคิดใหม่เหอะไปหวังพึ่งไอ้นักประวัติศาสตร์ชาติไทยแม่ไก่ไม่มีไข่ไก่มันมาจากไหนแล้วลูกเจี๊ยบมันมาได้ยังไงแม่ไก่หมายถึงกษัตริย์มันไม่มีไข่ไก่ก็คือประเทศก็ไม่มีแต่มันมีลูกเจี๊ยบมาจากไหนไล่ไปคือไล่กษัตริย์ไม่ได้ไล่ประเทศไม่ได้เขมรไม่มีประเทศนะทุกวันนี้เขมรก็ไม่มีประเทศนะ ไม่เคยมีประเทศตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันน่ะไม่มีใครค้าขายกับประเทศเขมรไม่มีใครบันทึกถึงประเทศเขมรไม่เคยมีใครเข้าไปหากษัตริย์เขมรมันเอากษัตริย์สยามเนี่ยที่เมืองพระนครเนี่ยกลายเป็นกษัตริย์เขมรหมดเลยสุริยะอะไรพวกเนี้ยชัยวรมันนะเอาไปเป็นกษัตริย์เขมรหมดเลยมันใช่เหรอสุริยะมันภาษาไทยนะชัยวรมันที่8ก็คือพ่อขุนผาเมืองอ่ะหรือชื่ออีกชื่อหนึ่งเขาก็ชื่อศิรินทรวรมันชัยวรมันที่9คือพระเจ้าอู่ทองไงชัยวรมันที่7คุณก็ไล่ไปดิเดี๋ยวคุณก็จะเจอพระเจ้าจิตเสนก็คือมาเห็นทรวรมันจิตเสนมันชื่อภาษาเขมรที่ไหนเล่านะพวกเนี้ยเยอะแยะไปหมดเลยหันษาอีสานชัยยะอินทละเนี่ยมันชื่อสยามทั้งนั้นและบอกว่ามันชื่อมาจากอินเดียทั้งนั้นอินเดียยังไม่มีประเทศเลยตอนนั้นน่ะอินเดียเป็นจังหวัดหนึ่งของสยามเราก็เคยสงสัยนะว่าทำไมเรากระจายเมืองบ้านเมืองเราไปได้ขนาดนั้นอย่างนั้นเพราะว่าอะไรมันเป็นแถบทะเลมันเป็นชายทะเลมันเป็นแหล่งการค้าขายแล้วก็มันมีเรือที่จะต้องล่องไปค้าขายเพราะช่วงหลังพุทธศตวรรษที่10กว่าเนี่ย16 17 18อย่างเงี้ยมันก็มีเรือที่จะวิ่งไปพักตามค้างแรมตามริมชายทะเลแล้วมันก็ต้องมีที่พักเพื่อแลกเปลี่ยนสินค้านะพอแลกเปลี่ยนสินค้าปุ๊บมันก็ต้องรอคนมาแลกเปลี่ยนน่ะเขาบอกว่าบางทีเนี่ยมันถึง5 ปีนะเรือที่เดินทางไปแต่ละเมืองแล้วต้องไปพักค้างอ่ะในการที่จำหน่ายแลกเปลี่ยนสินค้าถ่ายเทสินค้าเฝ้าสินค้าดูแลคลังสินค้ามันก็เลยต้องส่งพวกสยามเนี่ยไปคุ้มครองส่งทหารไปส่งไปนั่นเพื่อไปปกครองแหล่งเขาเรียกว่าวัตถุดิบของเราอ่ะสินค้าอะไรพวกเนี้ย5 ปีมันก็กลายเป็นเมืองของสยามไล่ไปทางแถบชายทะเลไปเรื่อยๆแล้วก็ขึ้นมาทางบกอย่างอินเดียเนี่ยก็ไปถึงอินเดียนู่นฟิลิปปินส์ไล่ไปเขาเรียกว่าเป็นเมืองท่านะเมืองออกแก้วในเวียดนามอะไรนี่ก็เหมือนกันเป็นเดิมชื่อออกแก้วนะแล้วมันก็เป็นออกแก้วออกแอลอ่ะมันก็เพี้ยนไปเป็นเมืองออกแอลแต่จริงๆอ่ะเดิมชื่อออกแก้วนะเป็นเมืองชายทะเลส่วนฟูนันน่ะคือสยามจีนถึงเขียนถึงก่อนเลยสยามอ้าวแล้วทำไมเราคิดว่าฟูนันเป็นสยามฟูนันเนี่ยมันเป็นประเทศที่จีนเขาเรียกตอนนั้นเขาก็ไม่รู้เราคืออะไรเขาก็เรียกเราฟูนันนะอาณาจักรฟูนันประเทศฟูนันตอนนั้นเขาเรียกเราเป็นอาณาจักรกันแหละฟูนันนะแต่จริงๆแล้วเขายังไม่ได้ไปบอกว่าเป็นสยามกกเป็นเสียมกกพอมาตอนหลังเขารู้ว่าอ๋อฟูนันเนี่ยมันคือเสียมกกเขาก็บอกว่าโอเคเนี่ยมันคือเสียมกกสยามกุกนั่นแหละหรือสยามกกหรือเสียมกกหรือเสียนหรือเสียมหลอกกกนั่นแหละ SIAM แปลว่าสยามนะหรืออ่านว่าเสียมไอ้นักประวัติศาสตร์บางคนแม่งไม่รู้อะไรเลยมันก็ไม่มีหรอกเสียมคือใครไม่รู้ไอ้เขมรก็บอกอ๋อเสียมนี่มันคือไอ้พวกทหารเลวที่อยู่ท้ายแถวในรูปปราสาทนครวัดอ่ะไอ้พวกนี้นะมันคอยขุดเสียมสร้างมันถือเสียมคอยสร้างค่ายสร้างอะไรให้กษัตริย์เขมรว่าไปนั่นเสียมมันคือสยาม SIAM นะมันก็มาดูถูกแล้วกูเรียกมึงเสียมเนี่ยมึงจะโกรธไหมกูจะไปโกรธที่อะไรกูคือเสียมไงสยามไงและไม่ให้ไปเรียกมันเขมรอ่ะมึงคือเขมรก็คือเขมรส่วนหนึ่งกัมพูชาก็ส่วนหนึ่งกัมพูชาเป็นสยามนะกัมพูชาก็เป็นอาณาจักรกัมโพดก็เป็นจังหวัดหนึ่งของสยามและอีกฝรั่งเศสนี่แหละมันมาแยกประเทศเราออกไปมันต้องการแยกตัดส่วนนะเขาเรียกว่าสัดแขนสัดขาเพื่อให้เราเหลือแต่ลำตัวไม่ก็บอกว่าจริงๆอ่ะเรามีดินแดนตั้งแต่ฟิลิปปินส์จนอินเดียนะขึ้นไปทางสายไหมไปเนปาลไปอัฟกานิสถานไปหลักฐานเนี่ยนำพิสูจน์ได้ตลอดแนวเลยที่เพื่อนๆเห็นว่าผมแสดงอยู่เนี่ยในอินโดนีเซียในอะไรพวกเนี้ยนะบูโรพุทโธหรือซากายธรรมในอินโดนีเซียเก่าๆหรือในเวียดนามหรือที่สยามหมดเลยสิ่งที่ผมกำลังแสดงให้เพื่อนเห็นเนี่ยนี่ก็คือความยิ่งใหญ่ของอารยะที่สยามเป็นเจ้าของดินแดนเมืองพันเมืองปกครองราชาพันคนตามบันทึก เอกสารจีนโบราณที่เขียนถึงสยามไว้มีประเทศหนึ่งอยู่ใต้ทะเลจีนใต้มีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลมีเมืองพันเมืองปกครองราชาพันคนกษัตริย์ผู้นั้นมีฐานันดรศักดิ์เทียบเท่าฮ่องเต้แห่งทะเลจีนใต้นั่นแหละคือสยามทั้งนั้นเลยนะคือพวกเราทั้งนั้นเลยที่เราอยู่อาศัยอยู่ทั้งนั้นดังนั้นเนี่ยคนไทยก็จะอยู่ในฟิลิปปินส์นั่นแหละจดอินเดียนั่นมีหมดเลยไทยผากงผาเกที่เขาเรียกว่าเป็นภาษาอะไรเอ็กโซติกคาอะไรนั่นน่ะก็คือมันก็คือภาษาไทยกระไดหรืออะไรเนี่ยมันพวกสยามทั้งนั้นและมันก็มาสันนิษฐานว่ามันจะต้องมีประเทศหนึ่งที่จะต้องเป็นต้นแห่งภาษาถึงก็จะกระจายออกไปรอบทิศทางสรุปนั่นแหละก็คือสยามภาษาไทยกระไดนั่นแหละนะไทยกระไดนั่นแหละคือภาษาของสยามเขาทีนี้จะไปบอกว่าเอ้ยมันเป็นของอินเดียนั่นมันเป็นจังหวัดชายขอบของสยามแล้วนะการกระจายความรู้ก็ดีหรือว่ากระจายภาษาก็ดีหรืออะไรแบบเนี้ยอารยธรรมมันต้องเกิดจากเมืองศูนย์กลางเนี่ยมันก็หมายถึงอย่างที่เราเฟี้ยงหินลงไปในน้ำอ่ะแล้วมันเกิดการกระเพื่อมออกมันไม่ใช่มาจากอินเดียแม่งวิ่งมาทางซีกทางนี้อย่างเดียวมึงคิดอะไรนะมันก็กลายเป็นคนพิการคอไปอย่างนั้นแล้วบอกกษัตริย์อินเดียปกครองอยู่ยิ่งใหญ่อ้าวแล้วทำไมมึงไม่ไปทางอีกฝากหนึ่งไปทางยุโรปบ้างอะมึงมาทางนี้อย่างเดียวแสดงว่าศูนย์กลางมันอยู่ที่นี่ประเทศไทยแล้วมันกระจายออกแล้วภาษาเนี่ยมันก็จะเพี้ยนไปเรื่อยๆถูกไหมมันคิดไม่เป็นอะสยามไม่มีโอ้จีนบันทึกไว้เมื่อ 2,000 ปีที่แล้วนู่นนะจีนตั้งประเทศปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่ามันมีประเทศหนึ่งอยู่ทางทะเลจีนใต้นะมีเจ้าเมืองเราหลายคนยังไปสร้างกำแพงเมืองจีนเลยคุณไปค้นดูดีๆเดี๋ยวคุณจะเจอแล้วจะตกใจยังมีเขายังเขียนชื่อไว้เลยเขามาส่งทหารมาช่วยสร้างกำแพงเมืองจีนอยู่เลยแหมไปอ่านดูดีๆคุณค้นคว้าไปเรื่อยๆแล้วคุณจะเข้าใจว่าสยามเรามันยิ่งใหญ่มากนะที่ผมพูดนะไม่ใช่ว่าผมไม่มีหลักฐานอ่ะผมพร้อมแสดงหลักฐานให้พวกคุณดูอยู่แล้วและหลักฐานที่ผมนำแสดงไปเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นเชิงประจักษ์มันเป็นข้อเท็จจริงเวลาพูดเนี่ยเราสามารถที่จะอธิบายผู้คนให้เข้าใจตามเราได้มันไม่มีประเทศอื่นเลยในพันเมืองเนี่ยมีแต่สยามที่บอกว่าเอาทำไมเราไปเนปาลทำไมเราไปศรีลังกากูลองไปอ่านดูดีๆนะเพราะว่ามันเป็นทางสายไหมมันเป็นทางเส้นทางการค้าไงเราต้องเชื่อมทางนู้นไปมันเป็นประเทศของเราไงเข้าใจไหมทางสายไหมมันทางเปรียบมันนี่กระเดียกเจี๊ยกอะไรกันที่ไหนเล่าเขาเรียกว่าทางสายไหมแล้วใครเลี้ยงไหมสยามเลี้ยงไหมทอผ้าไหมเป็นไหมสยามทอผ้าไหมเป็นแต่ทางสายไหมเป็นไม่รู้ที่ไหนมึงตกภาษาไทยกันเปล่าวะเนี่ยไม่เคยฉุกคิดอะไรกันเลยนะนักประวัติศาสตร์แม่งไม่มีไหวพริบไม่เคยคิดว่าเราจะนำสืบสยามให้เจอนะขนาดคำว่าเนี่ยสยามกุกไม่ยังไม่อ่านไม่กล้าอ่านไม่กล้าแปลอ่านก็ผิดไงนิยมกุกแปลไหมไม่แปลไม่สำคัญโอ้สยามแม่งสำคัญมากเลยเจ้าเมืองต่างๆจากสยามเนี่ยไปจากสนาวศรีย้ายไปปกครองศรีลังกาจากสยามไปเนปาลมันจะมีการค้าขายกันมีเยอะแยะไปหมดเลยไปยันอินเดียไทยผาเกก็ไปอยู่ที่นั่นคนไทยหรือว่าภาษาอินเดียทุกวันนี้ก็ยังมีส่วนหนึ่งที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรมันยังต้องใช้บาลีสันสกฤตตามภาษาเจ้าเมืองไงเจ้าเมืองเดิมอ่ะนะแต่ไม่ใช่เป็นกษัตริย์เขาเป็นเจ้าเมืองในอินเดียขี่ช้างเหมือนสยามอ่ะมันมีช้างที่ไหนเรามันเอามาช้างมาจากสยามเนี่ยแหละนะสยามอ่ะมีอยู่ที่บ้านเราเนี่ยประเทศไทยนี่แหละต้อนช้างนะคนสวยคนแถวสุรินทร์น่ะเป็นคนต้อนช้างนะเรามีพระเนียดคล้องช้างตอนนั้นน่ะตามเมืองหลวงเนี่ยเราจะมีตรงไหนที่เป็นเมืองหลวงอ่ะเขาจะมีพระเนียดคล้องช้างนะกรุงศรีอยุธยามีผมเคยไปดูนะเมืองพระนครมีที่พระเนียดคล้องช้างอินเดียมีไหมไม่มีหรอกนะเพราะอินเดียไม่ เป็นแค่รัฐแต่ละรัฐนั่นแหละคือเจ้าเมืองเหมือนกับแต่ละแคว้นนะนั่นก็คือเจ้าเมืองหรือแม้แต่ในมาเลเซียเขาปกครองกันเป็นรัฐก็คือแต่ละเจ้าเมืองอ่ะก็จะมีอำนาจแล้วก็สลับกันขึ้นเป็นกษัตริย์นะแต่เดิมทีเป็นจังหวัดของสยามทั้งหมดประเทศเกิดใหม่หลังยุคล่าอาณานิคมเนี่ยใต้อุษาคเนย์เนี่ยไปยันอินเดียนู่นนะนั่นคือจังหวัดในพันจังหวัดของสยามนะเราไม่เคยรู้เรื่องนี้เราไม่เคยปฏิปต่อเรื่องพวกนี้ออกมาให้ได้แล้วมึงรู้ได้ไงตัวอักษรมันไปอยู่ในเมืองพันเมืองในซากอารยธรรมหมดเลยเราสามารถเอาตัวอักษรเนี่ยไปพิสูจน์ซากอารยธรรมอ่ะนะในเมืองต่างๆที่จะบอกว่าโอ้นี่เป็นวัฒนธรรมของนี่เป็นวัฒนธรรมของเวียดนามของอินเดียของอะไรกูใส่ได้หมดเลยสยามแม่งใส่ได้หมดเลยเพราะอะไรเพราะว่าเวลาขยายเมืองเนี่ยเขาก็จะเอาช่างนะอย่างจารึกที่บันทึกของพระนางจามเทวีเนี่ยเวลาเขาจะขยายเมืองจากลพบุรีขึ้นไปทางเหนือหาริพุนชัยอ่ะเขาพี่น้องกันทั้งนั้นนะลพบุรีเป็นกองทัพบกคุมกองทัพบกพระนางจามเทวีก็ขยายเมืองไปเขาเรียกว่าขยายเมืองนะไม่ใช่ย้ายนะไม่ใช่อพยพนะขยายเมืองไปเขาก็ต้องมีแพ็คช่างฝีมือช่างสิบหมู่ช่างอะไรพวกเนี้ยเขาก็จะแพ็คของเขาไปด้วยไปพร้อมกันเพื่ออะไรเพื่อว่าเขาไม่ได้ไปหาข้างหน้าเขาจะต้องทำมาจากจุดนี้เลยนะเขาไม่ได้ไปหาเอาข้างหน้าเขาจะต้องแพ็คจากเมืองไปเลยนะทีนี้พอไปแล้วเวลาจะสร้างอารยธรรมหรือว่าจะมีพิธีกรรมหรือมีอะไรที่มันเกี่ยวกับสยามเนี่ยช่างที่แพ็คไปหรือว่าราชครูหรือว่าจะเป็นนาฏศิลป์หรือว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เขาก็จะทำได้เป็นและเขาจะลิงก์กันได้นะไม่ต้องไปเริ่มใหม่มันไม่ได้เป็นวัฒนธรรมไม่ได้เป็นอารยธรรมใหม่แต่ว่าเอาช่างเดิมนั่นแหละขยายไปสร้างเมืองตรงนั้นใหม่แล้วก็ทิ้งร่องรอยที่ผมมักจะแสดงให้เพื่อนๆดูนี่แหละมันเป็นร่องรอยของที่พวกเขาทิ้งเอาไว้นะดังนั้นไอ้สัดส่วนบังคับพิมพ์ที่อยู่ตามซากอารยธรรมของประเทศเกิดใหม่ตั้งแต่ฟิลิปปินส์จดอินเดียขึ้นไปทางสายไหมนำพิสูจน์ได้เมื่อนำพิสูจน์ได้นั่นแหละก็คือเมืองพันเมืองที่จีนเขียนไว้นั่นแหละคือเมืองพันเมืองที่เคยมาประชุมกันเรื่องเอาพระพุทธศาสนาตั้งพ.ศ.เนี่ยใช้ประจำชาติเรานะมีเมืองพันเมืองมาประชุมการชินการมาลีปกรณ์ไปอ่านดูนะหรือตำนานศาสนามูลศาสนาเนี่ยเราลองไปหาดูเขาบันทึกอยู่ว่ามันมีการประชุมเมืองพันเมืองมาไปลิงก์กับที่จีนบอกว่ามีเมืองพันเมืองนะและเมืองพันเมืองประกอบด้วยใครเขาไม่รู้แต่ว่ามีสุโขทัยไม่ได้เข้าประชุมในครั้งนั้นแล้วเมืองพันเมืองก็มาประชุมหมดไงมีเมืองมาประชุมกันพันเมืองยกเว้นสุโขทัยไม่มาประชุมในครั้งนั้นในเพลานั้นให้ตั้งพ.ศ.เป็นพุทธศักราชใช้ในประเทศสยามนะนั่นแหละเขาเรียกว่าใช้ในประเทศสยามเสียมสยามเรามีอ่าวสยามเห็นไหมแล้วไงอ่ะตัวอักษรที่มันไปปรากฏในเมืองพันเมืองมันก็จะนำพิสูจน์ได้ว่าเมืองพันเมืองของเราอ่ะอยู่ตรงไหนมั่งฟิลิปปินส์จดอินเดียที่ผมบอกถ้าเรานำพิสูจน์ได้มันก็คือโฉนดไอสัดส่วนบังคับพิมพ์เนี่ยมันคือโฉนดที่อยู่ในเมืองพันเมืองที่บรรพบุรุษเราตั้งเอาไว้ให้มองภาพออกไหมมองภาพออกนะนี่แหละคือสิ่งที่ผมนำเสนอโอเคดังนั้นเนี่ยวันนี้เรามีปัญหาก็คือนักประวัติศาสตร์ไม่เคยเห็นสยามไม่รู้จักสยามแล้วก็คอยด้อยค่าสยามว่ามันไม่มีเรามีเมืองพันเมืองตัวอักษรเรามีเมื่อ 5,000 ปีที่แล้วเราไม่ใช่มาเริ่มประวัติศาสตร์เราตอนพ่อขุนรามคำแหงประดิษฐ์อักษรไทย ถ้าคุณจะยึดเอาหลักอักษรไทยเนี่ยเป็นหลักเรามีประวัติศาสตร์ตั้งแต่นู่นแล้ว 5,000 ปีตรงโนนวัดที่ค้นพบล่าสุดเนี่ยผมได้นำพิสูจน์ไปแล้วนะดังนั้นเดี๋ยวเนี่ยเมื่อกี้ผมจะเข้าไปหาไอ้ตรงอะไรนะตรงใครส่งลิงก์มาไหมอะไรอะบ้านที่เราค้นพบล่าสุดที่ไปขุดเจอที่โคราชแล้วเพื่อนๆส่งมาให้ผมดูหน่อยทีเดี๋ยวผมจะทาบให้ดูเมื่อกี้ผมหาไประหว่างไลฟ์สดเนี่ยมันทำให้มันวอกแวกนะมันทำให้ดูแล้วมันไม่สมูทนะใครที่แบบว่าส่งบ้านอะไรอะที่ขุดพบอ่ะแล้วก็เจอกระดูกโครงกระดูกอยู่กับหม้อถ้าเอาหม้อขึ้นมาตอนนี้นะเดี๋ยวผมจะไอ้นี่ให้เลยผมจะลิงก์เข้าไปแล้วเดี๋ยวผมจะเอาหม้อเนี่ยแหละให้เพื่อนๆดูตรงนี้เลยว่าเนี่ยมันเป็นซากอารยธรรมสยามใครว่างค้นให้ผมหน่อยเดี๋ยวเราจะได้คุยกันนะถ้าได้ตอนนี้เลยก็ดีนะเพราะผมยังไม่ได้กลับหน้าโทรศัพท์ใครว่างค้นหาให้หน่อยครับใน YouTube ก็ดีหรือตรงไหนก็ดีขอหม้อเอาแค่หม้อแหละเพื่อนๆจะได้ฟังแล้วได้เข้าใจว่าอะไรก็ตามเนี่ยถ้ามันเป็นอารยธรรมสยามเนี่ยมันจะทิ้งร่องรอยสัดส่วนบังคับพิมพ์ของสยามขึ้นมาพอมันขึ้นมาปุ๊บเนี่ยโครงกระดูกนั่นน่ะแล้วหม้ออยู่ที่นั่นน่ะแสดงว่านั่นแหละก็คือพวกสยามนะส่วนจะอายุเท่าไหร่ก็ไปวัดเอาจากโครงกระดูกที่อยู่กับหม้อจากซากอารยธรรมที่เขาอยู่กับหลุมศพอ่ะเราจะรู้เลยว่าถ้าเราตรวจคาร์บอนศพกระดูกได้ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวหม้อมันก็รู้แหละว่าเราอายุเท่าไหร่แต่บ้านโนนวัดน่ะมันยืนยันแล้วว่า 5-6,000 ปีก็ตัวอักษรไทยปรากฏเมื่อ 5-6,000 ปีแล้วตัวอักษรไทยมันก็คือโฉนดที่ในเมืองพันเมืองเราที่คนไทยเราอยู่ที่บรรพบุรุษเรากระจายขยายเมืองออกไปอ่ะไปอยู่ไม่ใช่ว่าเราอพยพมาดังนั้นเนี่ยผมมั่นใจนะมั่นใจว่าซากอารยธรรมอ่ะที่เราเจอไม่ว่าจะเป็นโบราณวัตถุอ่ะอยู่ที่ประเทศไทยเพียบเลยนะอย่างน้อยที่นครปฐมเนี่ยเพียบเลยนครปฐมราชบุรีอะไรพวกเนี้ยนะมีใครหาให้ไหมวันนั้นใครส่งมาให้ผมไม่รู้พอผมไลฟ์สดปุ๊บเจอหม้ออีกใบก็ไม่เป็นไรมันไม่น่าแปลกหรอกและยิ่งถ้าเรามีความรู้ถูกต้องนะเวลาเราเห็นซากอารยธรรมเนี่ยนี่แหละของบ้านเรานะของบ้านเราไม่ต้องไปอะไรอ่ะคล้ายๆแบบว่าไปฟังในนักประวัติศาสตร์ซึ่งมันจะสร้างเรื่องว่าเราก็ไปซีเข้ามาไปขโมยดินแดนเข้ามามันไอ้นี่ไอ้นู่นไอ้นั่นเข้ามาจริงๆมันไม่ใช่เลยซากอารยธรรมมันบอกเลยว่าสยามพวกมึงอ่ะเป็นเจ้าของนะดินแดนแห่งเนี้ยพวกมึงอ่ะปกครองอยู่นะดินแดนพวกเนี้ยมึงมีกษัตริย์นะและเจ้าเมืองต่างๆเนี่ยซากอารยธรรมต่างๆเนี่ยก็คือพื้นที่เดิมของพวกมึงนั่นแหละไม่ได้อพยพมาจากอินโดนีเซียไม่ได้อพยพมาจากนู่นไม่ได้อพยพมาจากนี่ นะท่านเอ๋หาหม้อให้ผมหน่อยได้ไหมอ่ะหม้อที่ค้นพบใหม่ล่าสุดเมื่อวันศุกร์เนี่ยหรือใครเพื่อนช่วยลิงก์มาที่แสดงความคิดเห็นนะเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูหม้อให้และเดี๋ยวผมจะอธิบายให้เพื่อนๆรู้ว่าอย่างน้อยเราไม่ได้มีแค่ตรงสุโขทัยนะแล้วทีนี้ไอ้พวกนักประวัติศาสตร์อมกล้วยอวยเขมรเนี่ยนะมันก็จะมักจะบอกว่าให้เราตีกันนะทะเลาะกันกษัตริย์นู้นคนนี้ทะเลาะหาอะไรของมันไม่รู้จริงๆเราไม่ได้ทะเลาะกันเลยเราก็เหมือนกับเนี่ยสยามที่เราเป็นปัจจุบันเนี่ยมีกษัตริย์แล้วก็ปกครองจังหวัดต่างๆจังหวัดไหนจะแข็งเมืองก็ส่งไปตีอย่างพญาละแวกก็เป็นกษัตริย์เป็นพวกสยามเป็นเจ้าเมืองพญาเป็นตำแหน่งทางสยามละแวกก็เป็นภาษาสยามแข็งเมืองหรือกระด้างกระเดื่องหรืออะไรเงี้ยก็ส่งกองทัพไปตีพระเจ้าสัญชัยจะกระด้างกระเดื่องก็ส่งกองทัพไปตีนะนั่นแหละมันก็ประมาณนั้นแต่ว่าไม่ใช่ว่าอยู่ๆเขาอยู่กันเฉยๆแล้วเราเข้าไปตีเราไม่ใช่เป็นผู้ลุกลานขนาดนั้นนะสยามเป็นคนที่มีจิตใจดีทุกวันนี้เราเองเนี่ยลองเทียบดูสิกับคนอื่นก็ได้เราเนี่ยจะเป็นคนที่มีจิตใจเอื้อเฟื้ออารีนะต่อต่างชาติก็ดีหรืออะไรเขายัง เขายังขอบคุณเราก็ยังนับถือประเทศไทยเรามีชื่อเสียงจากความซื่อสัตย์สุจริตนะเราไม่ใช่ว่าพอต่างชาติวิ่งราวกระเป๋าก็ซะอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยขโมยของหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะเรามีชื่อเสียงด้านดีๆนะปลอดภัยกรุงเทพใครก็อยากจะมาอยู่ประเทศไทยดังนั้นจงภูมิใจเพราะว่าอะไรเราถูกหล่อหลอมด้วยศีลธรรมนะเรามีเขาเรียกว่าอะไรมีพวกฮิริโอตัปปะนะอย่างน้อยมีความเกรงกลัวต่อบาปผมว่าอาจจะไม่ได้บวชนานหรอกนะเลยพูดเรื่องนี้ไม่ได้เยอะนะฮิริก็คือความเกรงกลัวต่อบาปความละอายต่อการกระทำบาปนะฮิริโอตัปปะมันก็เลยทำให้เรามีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับคนอื่นนะโดยไม่ได้หวังผลอะไรเดี๋ยวเราเข้าไปดูอย่างตรงนี้ก่อนก็ได้นะเดี๋ยวให้เพื่อนดูตรงนี้ก็ได้อารยธรรมที่เขาบอกว่าเราไปได้มาจากอินเดียอย่าลืมนะเวลาถ้าใครพูดถึงอินเดียหรืออะไรก็ดีเนี่ยเปิดไม่ได้พูดถึงอินเดียหรืออะไรเนี่ยอย่าลืมว่าอินเดียสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีประเทศนะยังเป็นแค่รัฐมีเจ้าเมืองมีราชาปกครองขี่ช้างเหมือนกันช้างก็เอาไปจากสยามนะแล้วก็เขาก็ไม่ได้ทะเลาะกันไงเพราะต่างคนต่างเป็นราชาเพราะถ้าทะเลาะกันเดี๋ยวสยามก็ยกพลเข้าไปตีใจหานะถ้าเขมรยิ่งใหญ่แต่ทำไงนั่นนะเราไม่เป็นไรหรอกเขาไม่ได้ยิ่งใหญ่หรอกเขมรมันไม่ได้ยิ่งใหญ่หรอกนะขอบคุณท่านเอกสยามเดี๋ยวจะหาว่าเราไปไอ้นี่เขานะครับท่านหน้าหวานสวัสดีครับท่านวิริยฉันสวัสดีครับท่านเอสวัสดีครับท่านพันศักดิ์สวัสดีครับท่านสรายุทธสวัสดีครับขอบคุณมากมานั่งรับฟังรับชมรับฟังกันไม่เยอะก็ไม่เป็นไรนะก็คุยกันไปเดี๋ยวใครจะไปแชร์ต่อก็ยินดีครับเอาไปช่วยกันนะทีนี้ท่านสิงหาสวัสดีครับท่านสิงหาหาหม้อไอ้นี่ให้ผมหน่อยสิเดี๋ยวถ้าเจอแล้วเดี๋ยวจะได้ให้เพื่อนดูหม้อที่เพิ่งขุดพบหรือใครก็ได้ช่วยหาให้นิดนึงใน YouTube นะหรือมันเพิ่งลงข่าวเมื่อ2วันนี่เองผมเพิ่งไลฟ์สดเมื่อวันพฤหัสพอไลฟ์จบปุ๊บเนี่ยพอปิดไปอ้าวมีคนส่งหม้อมาให้ดูเข้าไปดูอ้าวเพิ่งขุดพบอย่างน้อยเนี่ยเวลาเราจะบอกเพื่อนๆว่าไม่ว่าอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเราขุดค้นพบแล้วถ้าเรามีความรู้ปุ๊บเนี่ยเราจะยิ้มเลยว่าเนี่ยของสยามไอเนี่ยพวกอย่างเงี้ยเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยของสยามโอเคถ้าไม่นั่นเดี๋ยวเราเข้าไปดูไอ้นี่กันนะเข้าไปดูเรื่องของที่เราบอกอะเราจะไปดูพิมันเคมเรามาใช่ไหมมันมาเคมวัดภูม่านฟ้าเราใช่ไหมน่ารำคาญดังนั้นเนี่ยเราเข้าไปเคมอารยธรรมมันมั่งนะมันจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วมันควรจะอยู่ยังไงโอเคเราไปดูเรื่องนครวัด